สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะก็มาถึงในส่วนของชาวตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมกราคมที่เหลือนี้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าชาวตุลจะเป็นอย่างไรบ้างตุลก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมโดยประมาณเนาะวิธีการเดี๋ยวเราเริ่มกันวันนี้วันที่25มกราคมเป็นวันที่ดาวพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรพุธอยู่นี่นะคะถอยหลังอันนี้แจงไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าแจงไม่ได้เปิดทุกวันแจงเอาที่มันสำคัญนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันคือณปัจจุบันเนาะดาวอาทิตย์เขาเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่นะไปค่ะตุลอยู่ที่1 2 3 4 5นะคะเป็นเรือนที่5ของคุณก็ในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรักลูกการออกเดทการได้ทำกิจกรรมสันทนาการบางคนอาจจะรู้สึกได้ถึงมีคนเข้ามาชอบเยอะปาร์ตี้ออกอีเวนต์เยอะอันนี้จริงเลยนะเพราะว่ามีคนรู้จักเนาะแบบโซเชียลเยอะมากทำกิจกรรมเยอะมากช่วงเวลานี้เนาะแล้วตัวคุณเองก็อาจจะแบบเหมือนปาร์ตี้จัดมากๆเลยนะคะคือเวลาที่ดาวเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะของการที่คุณจะออกสื่อเจอคนเจอเพื่อนอยู่แล้วซึ่งชาวตุลเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาวราศีกุมเป็นเรือนที่5ของราศีตุลแสดงให้เห็นว่าตัวคุณเองอะค่ะมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนกิจกรรมสันทนาการงานอดิเรกตีกอล์ฟเล่นดนตรีทำอะไรที่โซเชียลมีเดียอะไรที่มันดูทันสมัยแปลกๆใหม่ๆนะคะทีนี้ที่แจงบอกไปวันนี้25มกราคมคือพุธเนี่ยค่ะเขาย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณ เรือนที่4ก็คือเรื่องครอบครัวบ้านที่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะคุณแม่นะคะหรือว่าสภาวะจิตใจของคุณพุธนะคะเขามาจากเรือนไหนนับไปซิพุธก็จะมาจากตรงนี้เรือน12 11 19เรือนที่9กับเรือน12ของคุณนะคะ ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับความลับนะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคุณอาจจะได้รับข่าวจากครอบครัวของคุณนะหรือว่าการเดินทางมันอาจจะล่าช้านะคะหรือว่าระวังแบบเหมือนเป็นภาวะเก็บกดจิตตกซึมเศร้า depressed นะคะเรื่องของที่บ้านกลับมาหาคุณอีกครั้งนึงก็ว่าได้นะคะทีนี้29มกราคมดาวศุกร์เดินนำหน้าแล้วนะศุกร์ตอนนี้อยู่ในเรื่องครอบครัวก็จริงๆจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาการเงินหรือว่าโอกาสเนี่ยมันเข้ามาแบบปรับกระทันหันเนาะเหมือนเราได้ไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันเสริมเรื่องเงินให้กับเราและสิ่งนั้นนะก็เกี่ยวข้องกับ passive income เรื่องการเงินการลงทุนเรื่องตัวตนนะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงความงามความหล่อของตัวเองโดยสิ้นเชิงทำอะไรแบบแปลกใหม่ทันสมัยแบบอาจจะทำสีผมใหม่ตัดผมไปทำศัลยกรรมพวกนี้แบบเปลี่ยนไปเลยก็ได้ถ้าใครที่รออยู่หรือว่าได้กลับไปทำยังไม่ทำสักทีนึงแบบคิดอยู่จะทำไปทำสักทีนึงจังหวะนี้มีโอกาสได้กลับไปทำค่อนข้างจะชัดเลยนะคะถัดมานะคะวันที่1กุมภาพันธ์มีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเรือนที่5ของคุณก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักอะเนาะความรักหรือว่าบุตรหรือว่าการออกเดทการได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะการได้รับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าปกตินิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่ก็มีโอกาสเหลือเกินจะมีคนเข้ามามีโอกาสที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งที่มาจากบ้านอาจจะตกแต่งบ้านหรือว่าอาจจะแพลนจะมีลูกก็ได้นะชาวตุลนะตรงนี้มีโอกาสอยู่เหมือนกันจะเห็นได้ว่ามันเป็นมินิตรีโกณเนาะสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยก็คือโอกาสที่ดีที่มาจากเรื่องงานของคุณนะคะเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันนะคะที่ส่งผลดีให้กับคุณในรอบปีนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยเร
ื่องครอบครัวเรื่องการเงินนะคะส่งผลมาให้คุณเป็นอย่างดีเหมือนไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาได้แล้วก็จะฮอตมากมีคนมาหามาเยี่ยมที่บ้านเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้3กุมภาพันธ์ดาวพุธก็เดินนำหน้าแล้วการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่างประเทศการเตรียมความพร้อมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณมันจะคลี่คลายทุกอย่างสิมันจะมี progression ที่ดีอะค่ะมากกว่าเดิมมากๆเลยนะคะถัดมานะคะ14กุมภาวันวาเลนไทน์พลูโตนะคะไทรกับทรูโนดนะคะเดี๋ยวฉันขอเปิดสไลด์นี้มันน่าจะใกล้เคียงกันมันก็จะเป็นภาวะแบบคือจริงๆทรูโนดของคุณอยู่ในเรือนที่8เรือนที่8ใช่ไหมนับไปสิ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ก็คือจะตกในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของ transformation ตายแล้วเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่การทำเงินเป็นพวก passive income other people money การลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเงินพินัยกรรมต่างๆนะคะตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านของคุณด้วยนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนะคะที่จะต้องทำให้คุณจะต้องมาลงทุนแต่ว่ามันเป็นมุมที่ดีเพราะนั้นจึงจะมองว่าสิ่งที่คุณตามหาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการลงทุนการเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้คำว่าประสบความสำเร็จใครที่ลงทุนกับคนที่บ้านโอกาสสำเร็จสูงมากใครที่คิดเกี่ยวข้องกับวางแผนในเรื่องของเสี่ยงโชคทำเฟรนไชส์แบบนี้ก็ทำได้นะคะสำเร็จเนาะพวก passive income network marketing คุณนี่ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะคะตอนนี้เนาะถัดมาดาวพุธกลับเข้ามาสู่ราศีกุมอีกรอบหนึ่งคือการที่คุณนะคะมีโอกาสคือตอนที่พุธถอยหลังกลับไปคิดพิจารณาซึ่งสิ่งนั้นมันอาจจะมีอิทธิพลมาจากครอบครัวตอนนี้พุธเดินนำหน้าและคุณจะเอาสิ่งที่คุณเคยกลับไปคิดกลับไปเจอเนี่ยค่ะมาทำอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ลองดูสิว่ามันจะเกี่ยวอะไรบ้างเช่นบางคนอยากจะเรียนต่อสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานอดิเรกจึงเห็นภาพนะสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณเรียนดำน้ำแล้วคุณชอบดำน้ำเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาที่มันเชื่อมกันอย่างเนี้ยเหมือนคุณจะไปโรงเรียนดำน้ำที่แบบแอดวานซ์ขึ้นไปมากๆอ่ะแบบนี้ก็ได้คือมันจะเกี่ยวข้องกับงานอดิเรกแล้วก็การศึกษาที่มันลึกลงไปนะคะรวมไปจนถึงการได้เตรียมความพร้อมที่ทำอะไรอยู่เบื้องหลังนะคะก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้16กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นเรือนที่11ของคุณนะคะจบเริ่มต้นใหม่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนบางคนไม่ควรจะคบก็ไม่ต้องคบนะคะก็คือเลิกคบคนพวกนั้นไปได้หรือว่าสังคมคอนเนคชันหรือว่าเป้าหมายชีวิตคุณนะคะมันเปลี่ยนไปเพราะฟูลมูนคือการจบเพื่อจะเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหลือเกินที่คุณจะรู้สึกได้ว่าฉันอาจจะพอละกับคนกลุ่มนี้ฉันต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมชีวิตหรือว่าเป้าหมายชีวิตฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงออกไปนะคะถัดมา17กุมภาพันธ์พฤหัสเซกไทยูเรเนียสเนาะจะเห็นได้ว่าเป็นมุมที่ดีมากๆเลยเรื่องของเดี๋ยวนะนับก่อนเรือนเท่าไหร่เรือนที่6กับเรือนที่8ก็คืองานประจำส่งผลกับพวกเงินที่เป็นพวกแพสซีฟมีคนให้เงินมามีการลงทุนเกิดขึ้นบางคนอยากเรียนต่อก็ปรับได้เรียนได้ทุนแบบนี้ก็ได้นะคะมีคนมาลงทุนให้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องความรักเรื่องเซ็กส์ก็อยู่ก็แบบเจอป้ากันแถมเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะทีนี้18กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์ ย้ายเข้าสู่เรือนที่6ของคุณเป็นเรือนที่6ราศีมีนนะคะหลายคนการแสดงออกของคนหลายคนเนี่ยจะค่อนข้างแบบเอมพาธีเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือดูแลเรื่องงานของคุณจะสำเร็จจะปังมากๆโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นงานประจำทำงานประจำรูทีนที่เป็นพนักงานประจำนะแล้วก็
เหมือนกับมีโอกาสสัมภาษณ์งานก็สัมภาษณ์ได้สอบได้โดยมาจากเพื่อนที่แบบคอนเน็กชันที่แบบมาบอกคุณแบบมาช่วยเหลือคุณประมาณนี้นะคะหรือว่าการโปรโมทเรื่องตำแหน่งก็มีโอกาสดีสุขภาพใครไม่สบายอยู่ก็ดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าเวลาที่พฤหัสอยู่เนาะตัวใหญ่ขึ้นได้นะตัวอ้วนขึ้นได้ก็ต้องระวังคือถ้าไม่ใช่ดูแลตัวเองแบบฟิตปึงปังเลยเนี่ยก็อาจจะแบบขยายใช่ไหมเพราะว่าพฤหัสมันเป็นตัวขยายตัวออกไปก็ได้ก็ต้องระวังตัวใหญ่ปกตินิดนึงได้เหมือนกันนะฮะทีนี้2มีนาคมบอกถึง2กันเนาะ2มีนาคมจะเป็นนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็ราศีมีนเป็นเดือนที่6ของคุณนิวมูนแล้วมันมีดาวแบบสเตเลียมเนาะเยอะแยะมากมายเลยนิวมูนในเดือนที่6งานใหม่กุมกับพฤหัสงานใหม่ถ้ามีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้งานเดินทางการสอนก็ดีมากถ้าต้องไปฮีลลิ่งคนเยียวยาคนก็ดีมากเหมือนกันมันสเตเลียมในราศีมีนราศีมีนเดิมดาวเจ้าเรือนคือเนปจูนกับพฤหัสก็เขาเรียกว่าเอมฟาไซส์ใช่ไหมขยายสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกก็ลองดูนะเดี๋ยวใครพบการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มาคอมเมนต์บอกเล่าสู่กันฟังได้นะคะจะได้เก็บเป็นสติเนาะว่าของคุณนะได้เจออะไรเพราะมันเป็นการเริ่มต้นงานเริ่มต้นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆชีวิตตัวเองใหม่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะท่านจะเป็นสัตว์น้ำนั่นเองนะสัตว์เลี้ยงใหม่มีการได้ทำงานการกุศลใหม่ได้ charity ได้นะคะตรงนี้ซึ่งสิ่งนั้นที่ทำก็6 5 4 4ก็คือส่งผลที่ดีกับคนในครอบครัวด้วยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ถูกใจสัก 100% ทีเดียวแต่มันก็คือภาพรวมแล้วมันถูกใจครอบครัวแล้วก็บางทีคุณอาจจะรู้สึกกดดันหรือว่าดูฝืนๆนิดนึงตามอารมณ์นิดนึงแต่ใจเย็นเพราะว่าที่ทำที่เริ่มอาจจะว่าดีมากกว่าเสียก็ลองดูเนาะมีโอกาสจะได้เป็นอย่างนั้นความรักในส่วนของเดือนนี้หรอจริงๆไม่ค่อยเด่นขนาดนั้นนะจริงๆเป็นเดือนที่8เยอะก็คือน่าจะไปตกเรื่องเซ็กส์เนี้ยมากกว่าเนาะหรือแบบเจอปรับปิดจ็อบอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่าจริงๆอ่ะเนื่องจากไฮรอนอยู่ในเดือนที่7ของคุณนะตอนนี้เนาะมันจะได้เจอคู่ที่แบบเหมือนต้องเยียวยาเขาอาจจะมีปมสักอย่างไม่รู้ปมอะไรที่อยากต้องมาแก้กันเยอะหน่อยอ่ะก็เป็นแบบนั้นน่ะแต่ไคลอนเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าจะเดินทางยาวนานแค่ไหนไม่ค่อยมีเป็นรอบที่ชัดเจนเพราะนั้นถ้าจะเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เนาะก็ยังจุดที่ต้องยาวๆอยู่นะคะเอาเป็นว่าน่าจะมีใครเข้ามาถ้าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะพัวพันกับในเรื่องของintimacy ด้วยนะคะตรงนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะลองดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ